ถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่เกิดจากอาหารมีจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยก็เรียกว่าจิตตปัจจยะอาหารสมุฏฐานนี่เป็นจิตเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยนะก็ความจริงแล้วก็มันก็ไอ้รูปทุกอย่างที่มีมาก็เรียกว่าเป็นจิตตปัจจยะต่อหน้าหมดให้หมดเลยได้หมดเลยแต่มันจะมีอีกในหนึ่งก็คือว่าจิตทั้งเกิดจิตตชรูปนะครับมีจิตตชรูปตั้งขึ้นเพราะทีติขณะใช่ไหมครับธาตุไปในจิตตชรูปมันแตกตัวออกมาใช่ไหมครับก็เรียกรูปใหม่เรียกว่าจิตตปัจจยะอุตตสมุฏฐานได้เหมือนกันถูกไหมครับหรือว่าจิตตชรูปที่เกิดขึ้นแล้วพอถึงทีติขณะโอชาในจิตตชรูปนี้นะแตกตัวออกมาใหม่ก็เรียกกลุ่มรูปที่เกิดจากโอชาเนี่ยว่าจิตตปัจจยะอาหารสมุฏฐานครับได้ไหมได้ก็มีสองในได้ทั้งสองในนะครับเอาจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยก็ได้ครับหรือว่าเอาธาตุไฟกับอาหารที่แตกตัวออกมาจากกลุ่มของจิตนั้นเรียกว่าจิตเป็นปัจจัยก็ได้อันนั้นโดยความเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นอุปนิสัยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัจฉาตนะมันเป็นทิฏฐิขณะแล้วถ้าสาชาตะต้องเกิดพร้อมอุปาทขณะต่อไปนะโอชารูปอันถึงความตั้งอยู่แล้วนะก็คือถึงทิฏฐิขณะนะในรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานทั้งหลายยังโอชัตถมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไปได้ตั้ง 2-3 ทอดชื่อว่ารูปมีอาหารอันจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานในนี้แหละเรียกว่าจิตตปัจจยะอาหารสมุฏฐานนะกลุ่มรูปที่เป็นกลุ่มของจิตเกิดจากจิตเนี่ยนะแต่ว่าโอชาในกลุ่มของจิตตชรูปนั้นน่ะสามารถแตกตัวออกมาได้2-3ทอดในฎีกาก็อาจจะขยายไว้อีกนะว่า2-3ทอดนี่หมายถึงว่ามันแตกตัวมาแล้วมันสภาพเหมือนกันนะแต่ถ้าได้ปัจจัยอื่นนำมาอุปถัมภ์อย่างดีก็อาจจะแตกตัวมามากกว่า 2-3 ทอดแต่ว่าไม่เหมือนของเก่าแล้วต่อไปฤดูหรือว่าอุตุเนี่ยนะที่มีจิตเป็นสมุฏฐานถึงความตั้งอยู่แล้วยังโอชัตถมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไปโดยในดังนี้ 2-3 ทอดที่ว่ารูปมีฤดูที่มีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานก็ได้แก่จิตตปัจจยะอุตตสมุฏฐานนั่นเองนะธาตุไฟในกลุ่มของจิตตชรูปนั่นแหละมันแตกตัวออกมาได้2-3ทอดเหมือนกันอันจิตตชรูปเนี่ยมีโอชาหรือว่ามีธาตุไฟแต่เป็นในกลุ่มของจิตตชรูปมันแตกตัวมาได้แค่2-3ทอดเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มของกรรมชรูปนะธาตุไฟในกลุ่มของกรรมชรูปเนี่ยมันสามารถแตกตัวออกมาได้4-5ทอดนะถ้าโอชาก็เหมือนกันนะโอชาในกลุ่มกรรมชรูปหรือธาตุไฟในกลุ่มกรรมชรูปเนี่ยแตกตัวมาได้4-5ทอดแต่ถ้าเกิดธาตุไฟหรือว่าโอชาในกลุ่มจิตตชรูปแตกตัวมาได้แค่2-3ทอดอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตนะจิตตชรูปนะดูขยายหน่อยคำว่าชนกาชนกามตาความว่าจิตที่สงเคราะห์ด้วย3ส่วนข้างต้นก็คือจิต32จิต26แล้วก็จิต19นะบัณฑิตทราบแล้วว่าคือรู้แล้วว่าเป็นจิตยังรูปอิริยาบถและวิญญัติไม่เกิดยังรูปนี่หมายถึงจิตตชรูปสามัญนะแล้วก็รูปอิริยาบถแล้วก็รูปวิญญัติที่เกิดจิตที่อยู่ในส่วนเบื้องหลังที่ท่านกล่าวว่าจิต16ดวงบัณฑิตทราบแล้วว่าคือรู้แล้วว่าไม่ยังรูปอิริยาบถแล้วก็วิญญัติให้เกิดนะบทว่ากุศลกิริยาโตโดยเป็นกุศลและเป็นกิริยานั่นหมายถึงอภิญญานะอภิญญาจิตสองดวงกุศลและกิริยาชื่อว่าอิริยาบถเพราะความเป็นทางนะอิริยาบถเนี่ยนะเป็นทางโดยความเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปของความเคลื่อนไหวนะอิริยาบถนี่หมายถึงเป็นทางแห่งการเคลื่อนไหวคนก็ไปเข้าใจกันว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนความจริงนั่นอาการรวมๆกันของรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปของความเคลื่อนไหวด้วยคือกิริยาทางกายได้แก่การเดินเป็นต้นโดยความหมายได้แก่ความเป็นไปของรูปอันกำหนดลงด้วยการเคลื่อนไหวมีการเดินเป็นต้นนั่นเอง
นะเป็นการรวมกันของรูปที่มีอาการเคลื่อนไหวคือธาตุลมนั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นประธานก็ในความเป็นไปของรูปนี้อิริยาบถและวิญญัตพ้นไปจากรูปย่อมไม่มีโดยแท้อิริยาบถมันก็เป็นรูปวิญญัตมันก็เป็นรูปมันแหละไม่พ้นไปจากรูปแม้ถึงอย่างนั้นหาใช่จิตที่ยังรูปให้ตั้งขึ้นทั้งหมดจะเป็นธรรมชาติอุปธรรมอิริยาบถและยังวิการคือวิญญัตให้เกิดก็หาไม่คือไอ้จิตที่มันทําให้เกิดจิตตชรูปสามัญเนี่ยนะจิตบางดวงมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดวิญญัตจิตบางดวงก็ไม่ได้ทําให้เกิดอิริยาบถแต่ทําให้เกิดจิตตชรูปสามัญได้เท่านั้นนะเช่นพวกสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะทําให้เกิดวิญญัตทําให้เกิดอิริยาบถไม่ได้ก็จิตดวงใดยังวิญญัตให้เกิดจิตดวงนั้นก็ยังอิริยาบถนอกนี้ให้เกิดโดยส่วนเดียวเพราะไม่พลาดจากกันเพราะนั้นวิญญาตเป็นรูปที่มีกําลังมากที่สุดนะจิตใดที่ทําวิญญาติรูปให้เกิดก็สามารถที่จะทําอิริบทให้เกิดด้วยสามารถทําจิตตชรูปสามัญให้เกิดด้วยส่วนจิตดวงที่อุปถัมภ์อิริยบทก็ยังรูปให้เกิดเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าจิตที่อุปถัมภ์อิริยบทเนี่ยนะมันไม่จําเป็นนะต้องทําวิญญาตให้เกิดก็ได้นะเช่นพวกรูปาวจรรูปาวจรกุศลกิริยาพวกนี้นะทำอุปธรรมในริบทเท่านั้นแต่ว่าไม่ทำให้วิญญาตเกิดเพื่อจะแสดงความต่างกันข้อนี้ท่านอาจารย์จึงกระทำการรวมกันไว้ว่ารูปแล้วก็อิริบทแล้วก็วิญญาตมีความแตกต่างกันสามอย่างจิตตชรูปสามัญแล้วก็รูปอิริบทแล้วก็รูปที่เป็นวิญญาตนะคำว่าเว้นวิบากนี้ควรกล่าวว่าเว้นวิบากจิตและอภิญญาจิตทั้งสองเพราะจิตดวงอื่นจากวิบากจิตและอภิญญาจิตทั้งสองนั่นเองพึงถือเอาได้ตับว่าจิตที่เหลือจิตที่เหลือนะอ๋อจิตที่เหลือตรงนี้นะที่บอกขีดออกนะรูปเปาจรจิตสิบนะแล้วก็จิตที่เหลือเว้นวิบากอรูปเปาจรแปดดวงทั้งโลกุตระจิตแปดยังรูปอิริบทให้เกิดขึ้นความจริงที่เหลือเนี่ยหมายถึงว่าจิตที่กล่าวมาแล้วนะมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่เขาแปลกับสำนวนเบาไอ้จิตที่เหลือนี่เนี่ยเขาบอกว่าเว้นวิบากคำว่าเว้นวิบากจิตนี้ควรกล่าวว่าเว้นวิบากจิตและอภิญญาจิตทั้งสองก็คือรูปเปาตอนสิบเนี่ยนะรูปเปาตอนสิบเนี่ยต้องเว้นวิบากจิตรวมทั้งอภิญญาจิตทั้งสองด้วยเพราะวิบากจิตไม่ทำให้เกิดรูปอภิญญาจิตทั้งสองดวงก็กล่าวไปแล้วในจิตสามสิบสองดวงนั้นเพราะจิตดวงอื่นจากวิบากจิตและอภิญญาจิตสองนั่นเองพึงถือเอาด้วยศัพท์ว่าจิตที่เหลือเข้าใจไหมจริงๆแล้วต้องกล่าวอย่างนี้นะว่าเว้นวิบากจิตเว้นวิบากจิตนะเว้นวิบากจิตนะรูปาวจรจิตสิบที่เหลือใช่ไหมเว้นวิบากจิตหมายถึงเว้นรูปาวจรวิบากนะก็รูปาวจรจิตสิบที่เหลือก็คือรูปาวจรกุศลกับรูปาวจรกิริยานะถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งไม่ควรกล่าวเพราะแม้อภิญญาจิตก็พึงถูกห้ามไว้ด้วยตับว่าจิตที่เหลือนั่นเองชื่อว่าไม่ยังวิญญาตให้เกิดขึ้นเพราะความที่มหากตกุศลเป็นต้นเป็นธรรมชาติที่ไม่แผ่ไปด้วยความเป็นธรรมชาติสงบนะไม่แผ่ไปนะเพราะว่าเขาตั้งมั่นก็จิตมีกามวจรกุศลเป็นต้นที่แผ่ไปเท่านั้นย่อมยังวิญญาตให้เกิดขึ้นเฉพาะกามวจรนะแต่ถ้าเป็นรูปาจรก็พวกอภิญญาจิตเท่านั้นก็แม้เมื่อมีความเป็นธรรมชาติสงบจิตที่เป็นธรรมชาติอุปธรรมอิริยาบถได้ก็เพราะมีอุตสาหะด้วยกําลังของฌานทั้งนี้เพราะเป็นชวนากิจของจิตเหล่านั้นก็คือไอ้เจ้ามหากตาจิตอัปปนามหากตานี่นะสามารถไปอุปธรรมอิริยาบถได้ปัญจพวังจิตตานี้พวังจิตห้าชื่อว่ายังรูปอย่างเดียวให้เกิดเพราะเป็นจิตที่อ่อนกําลังรอบด้านหมายถึงรูปาวจรวิบากห้าดวงนะ
ด้วยความเป็นธรรมชาติสงบไม่มีอุตสาหะด้วยเป็นที่ตั้งลงด้วยความไม่หวั่นไหวแห่งอวิวะของสรีระมีความเป็นต้นในการที่ผวังเป็นไปไม่ระกวนกันกับจิตที่สำเร็จด้วยกิริยาจริงอย่างนั้นเมื่อผวังอันไม่เกลือกกลั้วกำลังเป็นไปอยู่อวัยวะทั้งหลายย่อมจมลงเหมือนเข้าไปแล้วแต่เมื่อจิตที่ตื่นที่กล่าวไว้ด้วยคำเป็นต้นว่าจิตสามที่สองดังนี้กำลังเป็นไปอยู่อวัยวะทั้งหลายย่อมแข็งตัวเป็นไปด้วยความเป็นอิริยาบถตามที่เป็นไปแล้วนั่นเองขณะหลับสนิทนะมือเท้ามันไม่มีกำลังอะไรเลยใช่ไหมถ้านั่งอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดหลับนะคอมจะตกทันทีเลยใช่ไหมแต่ตื่นขึ้นแล้วคอมมันจะแข็งแสดงว่ามันทำให้อิริยาบถตั้งมั่นแล้วก็มีวิญญาณส่งตัวไว้ได้แต่ว่านั่งหลับนี่มันไม่มีอิริยาบถนั่งหลับแบบไม่พิงนะครับนั่งหลับแบบไม่พิงนั่งไม่ได้หรอกครับมันจะต้องล้มลงไปเพราะไม่มีเครื่องพยุงครับนอกจากว่าไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นครับอย่างนั้นได้มันก็โยกไปโยกมาแหละสังเกตได้ง่ายปัญจวิญญาณสองฝ่ายไม่ยังรูปให้เกิดนะเพราะความเป็นจิตที่อ่อนกำลังกว่าจิตทั้งปวงปฏิสนธิจิตก็ไม่ยังรูปให้เกิดเพราะความเป็นจิตอ่อนกำลังโดยวัตถุวัตถุเพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะในคำว่าจุติจิตของพระขีณาสพทั้งหลายนี้ย่อมทำให้เข้าใจว่าจุติจิตแม้ของสัตว์เหล่าอื่นก็ไม่ยังรูปให้ตั้งขึ้นจุติจิตของสัตว์เหล่าอื่นในที่อื่นมันทำให้ตั้งขึ้นได้นี่แล้วทำไมจะต้องมาเน้นล่ะนะว่าจุติจิตของพระอรหันต์น่ะจุติจิตของสัตว์เหล่าอื่นก็ไม่ยังรูปให้ตั้งขึ้นโดยมีพระบาลีว่าวจีสังขารของสัตว์เหล่านั้นผู้เกิดในกามวจรภูมิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตผู้เกิดในกามวจรภูมิที่จักมีปัจฉิมจิตเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิตใดผู้เป็นปัจฉิมพระวิกษัตริย์หมายถึงว่าจะเป็นพระอรหันต์นี่นะในรูปาจรภูมิในอรูปาจรภูมิและผู้เข้าถึงรูปาจรภูมิอรูปาจรภูมิแล้วจักปรินิพพานซึ่งกำลังจุติอยู่จักดับไปแต่กายสังขารของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่กายสังขารก็คือพวกอะไรลมหายใจจุติจิตของสัตว์เหล่าอื่นก็ไม่ยังรูปให้ตั้งขึ้นตรงนี้ข้อความบาลีตรงนี้ไม่เห็นเข้ากันเลยในฎีกานี่นะท่านในที่อื่นนี่เราเข้าใจว่าเฉพาะจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะที่ไม่ยังรูปให้ตั้งขึ้นนะจิตตรูปนะแต่ว่าจุติของสัตว์เหล่าอื่นนี่แม้เป็นจุติแล้วอุปาทขณะก็ยังทำให้เกิดในอวิธรรมวิภาวินีดีกานะแสดงไว้นะจริงอยู่ในเมื่อจิตที่ยังรูปให้ตั้งขึ้นไม่มีความขัดข้องของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์เป็นต้นจะมีเหตุในอันที่ไม่ยังกายสังขารให้ตั้งขึ้นก็หาไม่ก็คือยังกายสังขารให้ตั้งขึ้นได้และเหตุสมควรก็หามิได้ผู้จุติแล้วและรูปอันมีจิตเป็นสมุฏฐานของเขาก็ย่อมเป็นไปทั้งพระบาลีว่าจุติจิตย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นดังนี้จะมีอยู่ก็หาไม่ได้บอกว่าจุติจิตย่อมยังรูปตั้งขึ้นจะมีอยู่หาไม่ได้ส่วนคำที่ทำให้ต่างว่าของมรรคีนาศพทั้งหลายดังนี้พึงเห็นว่าท่านได้กระทำไว้เพราะทำอธิบายว่าการยังรูปให้ตั้งขึ้นแห่งจุติจิตของพระขีณาสพเหล่านั้นซึ่งดับไปโดยการดับไม่มีปฏิสนธิชัดเจนแล้วการกำหนดถือเอาว่าจิต16ดวงดังนี้ก็ความที่จิต16ดวงนั้นพึงถูกกำหนดไว้โดยส่วนเดียวในอันยังรูปให้เกิดส่วนจิตอื่นๆมากดวงที่เกิดในอรูปไม่ยังรูปให้เกิดเลยเพราะเป็นธรรมชาติไม่อยู่ในโอกาสตกลงนี่ในที่นี้บอกว่าจุติจิตของสัตว์เหล่าอื่นนี่ไม่ยังรูปให้เกิดด้วยนะเดี๋ยวไปดูเทียบเคียงกับหลายๆคัมภีร์ที่แต่ในอภิธรรมวิภาวินีนี่บอกว่าเกิดได้ไม่ยังรูปให้เกิดในทิฏฐิขณะหรือพังคขณะแต่จิตในอุปาทขณะเป็นจิตมีกำลังเพราะได้ปัจจัยมีอนันตระปัจจัยเป็นต้นอนันตระปัจจัยนะจิตในอุปาทขณะนั้นมีกำลังรูปธรรมทั้งหลายมีปฐวีธาตุเป็นต้นมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานชั้นใด
แม้อารูปธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นก็เหมือนฉันนั้นเพราะเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าธรรมที่ชื่อว่ามีจิตเป็นสุฐานได้แก่อารูปขันธ์สามและรูป17คือสัทธานวกะรูปดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นในฎีกาเขาบอกว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้นแต่ในเนี้ยวิสุทธิมรรคแฝดดันไปบอกว่าเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนะเพราะนั้นแปลอาจจะแปลเกินมาหน่อยนะด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าทำอะไรบ้างชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายยัญญัตวจีวิญญัตดังนี้ในพระบาลีนั้นความที่รูปมีกายยัญญัตเป็นต้นเป็นรูปมีจิตเป็นสมุฏฐานดูทราบว่าท่านกล่าวไว้โดยปริยายเพราะความที่กายยัญญัตเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นนิพพานรูปคือกายยัญญัตกับวจีวิญญัตต้องอาศัยนิพพานรูปแน่นอนใช่ไหมนั้นพูดถึงกายยัญญัตวจีวิญญัตว่าเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานแต่ความจริงแล้วธาตุดินน้ำไฟลมก็ต้องเกิดจากจิตด้วยแต่ว่ากายยัญญัตกับวจีวิญญัตเนี่ยเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานแน่นอนส่วนพวกดินน้ำไฟลมอวิโภครูปนั้นเกิดได้ทั้งสี่สมุฏฐานเลยด้วยคำว่ารูปมีสมุฏฐานสี่ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ท่านอาจารย์แสดงความที่จิตตชะรูปซึ่งมิใช่มีสมุฏฐานนั้นนั่นเองเป็นรูปที่มีจิตเป็นปัจจัยจิตตชะรูปซึ่งไม่ใช่มีสมุฏฐานนั้นนั่นเองหมายถึงจิตตัดชรูปที่เกิดจากจิตนะแล้วก็จิตดวงที่ทำให้เกิดจิตตัดชรูปดับไปแล้วจิตดวงหลังต่อมาเนี่ยก็เป็นปัจจัยกับจิตตัดชรูปที่ยังไม่ดับโดยปัจจัยชาติปัจจัยก็พึงมีความที่รูปมีจิตนั้นเป็นสมุฏฐานและอรูปขันธ์เวทนาเป็นต้นเป็นธรรมชาติที่มีจิตเป็นปัจจัยด้วยแต่เพื่อจะแสดงรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและมีจิตเป็นปัจจัยโดยไม่ปะปนกันมึงเห็นว่าท่านยกเอารูปมีจิตเป็นปัจจัยขึ้นโดยเป็นปัจฉาชาตปัจจัยอย่างเดียวอุตุและอาหารที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานย่อมเป็นสิ่งที่มีกำลังกว่าอุตุและอาหารที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวความสืบต่อความเป็นไปสี่ห้าทอดด้วยอำนาจแห่งอุตุและอาหารที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะแต่ว่าไอ้ของจิตสมุฏฐานเนี่ยอุตุและอาหารในจิตสมุฏฐานนั้นถ้าเกิดสองสามทอดเท่านั้นท่านกล่าวความสืบต่อเป็นไปสองสามทอดด้วยอำนาจของอุตุและอาหารที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดจะกรรมมีกำลังมากกว่าจิตนะโดยเกี่ยวกับจิตที่เป็นไปโดยปกตินั้นบัณฑิตพึงปรารถนาความเป็นไปแม้ยิ่งกว่าด้วยอำนาจมหากตาจิตและโลตรจิตเพราะความที่จิตตัดชะโรคที่บังเกิดแต่มหากตาจิตและโลตรจิตนั้นเป็นจิตประณีตโอฬารเห็นไหมนี่ก็คือไอ้ที่บอกว่าจิตตัดชะโรคเนี่ยมันไอ้อุตุกับอาหารสามารถที่จะแตกตัวออกไปได้อีกสองสามทอดเนี่ยนะเฉพาะจิตปกติธรรมดาแต่ถ้าเป็นพวกมหากตาจิตโลตรจิตเนี่ยนะก็ได้มากกว่านั้นต่อไปก็ด้วยคำว่าอันได้กรรมชรูปที่กรรมกิเลสเข้าไปยึดถือแล้วเป็นปัจจัยนี้ถ้าอาจารย์ย่อมแสดงว่าโอชาที่กรรมกิเลสมิได้เข้าไปยึดถือในภายนอกอันนี้เกี่ยวกับอาหารชรูปแล้วนะอาหารชรูปมาดูวิภาคแห่งอาหารชรูปบ้างแม้ในอาหารชรูปทั้งหลายก็พึงทราบวิภาคดังนี้ก็คือตัวอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็รูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานอันที่สามรูปที่มีอาหารเป็นปัจจัยอันที่สี่รูปที่มีอาหารอันมีอาหารด้วยกันเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอาหาระปัจจยะอาหาระสมุฏฐานอันที่ห้าก็รูปที่มีฤดูอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานอันนี้ก็คืออะไรอาหาระปัจจยะอุตุสมุฏฐานในภาคเหล่านั้นกวริงกราอาหารชื่อว่าอาหารนะคือตัวโอชานั่นเองตัวโอชาชื่อว่าเป็นอาหารแต่ว่าโอชาจะมีสี่อย่างนะคือโอชามีสี่อย่างนี่คิดหน่อยเหรอไม่ออกเลยนะถ้าคิดออกก็นึกได้สักอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นแนวกรรมชาโอชาพอครับ อะไรอีกก็กรรมชาโอชาก็มีจิตตชาโอชา
อันนี้รุตชาโอชาแล้วก็ราชาโอชานะใช่โอชาเนี่ยมีสี่อย่างเลยเพราะมีสี่สมุทฐานนะโอชามันเกิดได้จากทุกสมุทฐานนั่นแหละเนี่ยเรียกว่าโอชานะรูปสิบสี่อย่างชื่อว่าโอชัตถมการูปที่โอชาอันได้กรรมชรูปมีใจคลองเป็นปัจจัยแล้วตั้งอยู่ในกรรมชรูปนั้นถึงความตั้งอยู่แล้วให้ตั้งขึ้นก็ได้แก่อะไรบ้างอากาศธาตุรูปตารูปมุตุตารูปกรรมัญญตารูปอุปจิยะสันตติแล้วก็อวิภครูป8นะทั้งหมดก็เป็น14อย่างนี่ชื่อว่ารูปมีอาหารเป็นสมุทฐานไอ้รูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยมันเข้าเป็นในร่างกายแล้วมันต้องเกี่ยวกับกรรมมัชรูปด้วยนะต้องเกี่ยวกับกรรมด้วยนะก็คือต้องมีธาตุไฟในร่างกายเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนก็เลยทำให้โอชานั้นสามารถที่จะทำให้เกิดรูปใหม่ได้ถ้าเอาอาหารเข้าไปในร่างกายหลังจากคนตายแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาไหมคนตายแล้วมันก็ไม่แตกเลยก็ตอนสมัยพ่อผมตายนะเขาจะให้เอาข้าวไปป้อนนะใส่ถ้วยไปแล้วตะเกียบขี้แล้วก็ไปป้อนที่ปากนะคุณเรียนคนจีนเหรอใช่ก็บอกว่าพ่อเลี้ยงผมมาผมเลี้ยงพ่อตอบไอ้เราก็นึกในใจมันตลกจริงๆเลยมันทำไมคนตายแล้วต้องมาทำอะไรตรงนี้มันจะนั่งสอนนะตอนที่ยังไม่ตายสินะว่าเราจะต้องเลี้ยงพ่อตอนเป็นไม่ใช่เลี้ยงตอนตายนะก็ตามประเพณีนะให้ลูกทุกคนเลยนะอย่ามาขี้เอาตะเกียบขี้มาช้อนตักก็ได้นะผมก็มีก็ตอนปู่ตายครับไปเคาะลงศพให้ขึ้นมาฟังธรรมะนั่นประเพณีคนไทยเป็นในคนไทยก็ไปเคาะงั้นนะเอาข้าวไปตั้งไว้ที่ศพแล้วก็เคาะเรียกให้มากินข้าวนะพวกนี้ก็ทําไว้ให้ดูนั่นเองว่าตายแล้วฟังธรรมะไม่ได้ควรจะต้องฟังตอนเป็นนะตายแล้วกินข้าวไม่ได้ควรจะต้องเลี้ยงตอนเป็นนะทําเป็นอุทาหรณ์แต่คนไม่รู้ก็ทําเป็นประเพณีนะครับคนโบราณเค้าฉลาดใช่ก็ทำให้คนฉลาดคิดแต่คนไม่ฉลาดก็ไม่คิดนะฟังวิธรรมคนเป็นยังฟังไม่เคยรู้เรื่องคนตายยังฟังรู้เรื่องได้ไงเพราะนั้นก็ให้มาเรียนนะให้มาเรียนจะได้มีปัญญานะตกลงนะโอชัตถมการูปเนี่ย8รูปนะแล้วก็พวกอาการลูตามุตากัมมัญตาอุปจิยสันตติทั้งหมดรวมเป็น14รูปเนี่ยเรียกว่าอาหาระชะสมุทฐานรูปนะอาหาระชะรูปนะหรือว่าอาหาระชะสมุทฐานนิกรูปอะรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน14รูปรูปมีสมุทฐาน4ที่กล่าวไว้ดังนี้ว่ากาวรีการาหารเป็นปัจจัยโดยเป็นอาหารปัจจัยกายนี้ชื่อว่ารูปมีอาหารเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าอะไรรูปมีอาหารเป็นปัจจัยนะครับใช่รูปอาหารมีอาหารเป็นปัจจัยครับอ้าวรูปมีอาหารเป็นปัจจัยมันไม่ใช่อาหารชรูปครับไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเรียกว่านี้กาวรีกาโรอาหาโรอิมัสสกายัสสะอาหาระปัจเจเยนะปัจโยเขาบอกว่ากาวรีการาหารเนี่ยอาหารที่เป็นคำเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ก็คือรูปทั้งสี่สมุทฐานในร่างกายนี้เลยโดยอาหาระปัจจัยเขาหมายถึงตรงนี้โนครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ร่างกายในร่างกายของเรามีรูปสี่สมุทฐานใช่ไหมก็คือกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแต่ว่ามันได้อาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเข้าไปอุปถัมภ์ในรูปทั้งสี่สมุทฐานนั้นนะถูกอาหารเข้าไปอุปถัมภ์ก็เลยเรียกว่าอาหาระปัจจยะกรรมสมุทฐานอาหาระปัจจยะจิตตสมุทฐานอาหาระปัจจยะอุตุสมุทฐานอาหาระปัจจยะอาหารสมุทฐานนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งสี่เลยอาหารที่เข้าไปนะเอาไปดูแลบำรุงร่างกายนี้ทั้งสี่สมุทฐานเลยต่อไปโอชาที่ถึงความตั้งอยู่แล้วในรูปอันมีอาหารเป็นสมุทฐานทั้งหลายย่อมยังโอชัตถมการูปอื่นให้ตั้งขึ้นโอชาในโอชัตถมการูปเหล่านั้นเล่าก็ยังโอชัตถมการูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบความเป็นไป10-12ทอดโดยในดังกล่าวมาชนี้ชื่อว่ารูปมีอาหารอันมีอาหารในการเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานอันนี้ก็เรียกว่าอาหารปัจจยะอาหารสมุทฐานเหมือนกันนะก็ได้แก่โอชาที่เข้าไปในร่างกายแล้วแตกตัวออกมาโอชาในอาหารชรูปนั้นก็แตกตัวมาอีก
เมื่อแตกตัวมาแล้วโอชาในไอ้รูปที่แตกตัวมานั้นมันก็สามารถแตกตัวมาได้อีกเป็นอย่างนี้ถึงได้10 ถึง 12ทอดอันนี้พูดตามปกติธรรมดานะแต่ถ้าเป็นอาหารทิพย์มากกว่านี้นะจะเป็นอาหารที่ดีได้ปัจจัยอย่างอื่นมาสนับสนุนที่สมบูรณ์พร้อมก็มากกว่านี้ก็ได้ไอ้รูปที่แตกตัวมา10 ถึง 12ทอดเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับไอ้รูปเดิมๆที่เป็นต้นเหตุแต่ถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปอาหารที่บริโภคเนี่ยเข้าไปได้วันหนึ่งเนี่ยย่อมอุดหนุนรูปอยู่ได้ถึงสัปดาห์หนึ่งนะส่วนโอชาที่เป็นทิพย์อุดหนุนรูปอยู่ได้เดือน1 ถึง 2เดือนอันนี้คิดว่าเป็นเดือนมนุษย์หรือเดือนทิพย์เดือนมนุษย์ครับเดือนมนุษย์มันได้ไม่ถึงนาทีของสวรรค์เลยนะถ้าเดือนหนึ่งอย่างเช่นดาวดึงดาวดึงนี่1 วัน 1 คืน24 ชั่วโมงเป็น100 ปีใช่ไหมครับสิบสองชั่วโมง50 ปีนะ6 ชั่วโมง25 ปี3 ชั่วโมง 12 ปีครึ่งนะ1 ชั่วโมงครึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่6 ชั่วโมง.75นะ6 ชั่วโมง.76.75นะ1 ชั่วโมงครึ่งคราวนี้มันเท่าไหร่90 นาที45 นาที45 นาทีก็เท่ากับ3 ชั่วโมงกับอีก30 กว่านาทีนะเพราะฉะนั้นนี่มันได้กี่นาทีเองถ้าเดือนหนึ่งของมนุษย์นะถ้าเดือนมนุษย์นี่มันเป็นนาทีของสวรรค์นะมันนั้นน่าจะเป็นเดือนสวรรค์นะเพราะว่าเป็นอาหารทิพย์อาหารทิพย์ก็ต้องของเทวดาสิครับนะมันก็อยู่ได้เป็นเดือนนะของเทวดานะแม้อาหารที่มารดาบริโภคเข้าไปก็แผ่ไปถึงสรีระของทารกในครรภ์ยังรูปของทารกให้ตั้งขึ้นได้แม้อาหารที่ทาไว้ที่สรีระก็ยังรูปให้ตั้งขึ้นได้เช่นอะไรทาไว้สรีระนั้นทำให้รูปตั้งขึ้นได้นี่เช่นอะไรก็พวกยามองไม่ได้อาจารย์ได้ยามองนี่แหละทำให้วิการรูปเกิดเลยนะยังรูปตั้งขึ้นได้นะพวกยามองแปะหัวอิ้วพวกยาถูนวดอะไรต่างๆทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยนะหายเจ็บปวดเลยพวกนี้ก็แสดงว่ายังรูปตั้งขึ้นรูปตั้งขึ้นนั้นเป็นอาหารชรูปนะเป็นอาหารชรูปเพราะถ้าตั้งไว้ภายนอกมันไม่มีรูปอะไรตั้งขึ้นมันนอกจากอุตุชรูปแต่ได้ไปทายตัวแล้วมันเกิดมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นก็แสดงว่าเป็นอาหารชรูปมันไม่ใช่เป็นอุตุที่ไปกระตุ้นให้รูปภายในมันเกิดความกระชุ่มกระชวยครับอาจารย์เป็นอาหารชรูปด้วยเป็นอุตุชรูปด้วยไอ้รูปคือยาหมองนะเป็นอุตุชรูปครับนะรูปที่เป็นยาหมองเป็นอุตุชรูปแต่พอเข้าไปถูกร่างกายแล้วนี่นะทำให้มันมีความเบาอ่อนควรกับการงานรวมทั้งอวิภพรูปด้วยอันนั้นคืออาหารชรูปคือที่ผมสงสัยนี่คือว่าไอเนี่ยที่เป็นยาหมองเนี่ยมันเป็นอุตุชรูปใช่ไหมครับและอุตุชรูปมันเป็นเหตุปัจจัยทำให้ไอวิการรูปที่อยู่ภายในที่มันไม่เกี่ยวข้องกับยาหมองนอกจากยาหมองไปเป็นส่วนที่มันเกิดโดยความเป็นปัจจัยอย่างอื่นไม่ได้อุตุชรูปในร่างกายเนี่ยหมายถึงว่ามันมาจากกรรมชรูปมาจากจิตตชรูปมาจากอุตุชรูปนะมันไม่ได้สร้างตัวมันขึ้นเองได้ต่างหากนะมันมาจากกรรมชรูปจิตตชรูปแล้วก็อุตุชรูปเพราะนั้นมันจะไปสร้างกลุ่มรูปใหม่ในร่างกายโดยที่ไม่ผ่านกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปไม่ได้ไปเป็นอุตุชรูปมันก็เป็นอุตุชรูปของกรรมของจิตของอาหารนั่นแหละถ้าจะเอาอุตุชรูปเข้าไปในร่างกายโดยตรงมันก็สร้างอุตุชรูปได้เหมือนกันแต่เป็นอุตุชรูปไม่ใช่ของสิ่งมีชีวิตมันต้องผ่านอาหารชรูปน้ำนั้นที่เข้าไปที่ร่างกายเนี่ยจะเป็นอาหารชรูปแต่ว่าถามว่ามีอุตุชรูปไหมมีด้วยเพราะถิติขณะมันก็กลายเป็นอุตุชรูปแล้วธาตุไฟในอาหารนั่นนะก็กลายเป็นอุตุชรูปแล้วเพราะว่าความจริงสิ่งแวดล้อมอย่างอากาศเย็นอากาศร้อนก็ยังทำให้เกิดวิการรูปที่เหมาะสมไม่เหมาะสมได้ก็มันเข้าไปในร่างกายนะถึงทำให้เหมาะสมนะเข้าไปในร่างกายเข้าไปยังไงครับก็สูดหายใจเข้าไปใช่ไหมครับนะหรือว่าอาศัยปกติมนุษยปัจจัยเข้าไปรับรู้สัมผัสทางกาย
นะก็เป็นสมบัติทางกายแต่ว่ามันก็คล้ายกันออกซิเจนมันก็เป็นอาหารนะใช่ไหมออกซิเจนก็เป็นอาหารความร้อนความเย็นนะมันก็มีอาหารอยู่ในนั้นนะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าเขาเอาเลี้ยงต้นไม้โดยการเปิดเพลงให้ฟังเคยครับแล้วมันโตขึ้นได้ไงอ๋อไม่ครับเขาเลี้ยงเปิดเพลงให้มันฟังเพื่อจะดูว่ามันเติบโตปกติจากต้นไม้ไม่เปิดเพลงให้ฟังหรือเปล่าแต่ไอ้พวกปุ๋ยพวกน้ำก็ให้ปกตินี่ครับได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมันเติบโตกว่าพวกที่ไม่เปิดเพลงไหมก็เห็นเขาว่าเห็นเขาว่านะครับแต่ผมไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจครับก็เลยไม่ก็เขาว่าฮะอันนี้มันมีข่าวแล้วก็มีการทํากันหลายเจ้าแล้วขึ้นมาแล้วว่ามันโตเร็วกว่าจริงเพราะอะไรทราบไหมไม่ใช่ครับเพราะอุตุที่เป็นเพลงอ่ะมันเหมาะสมมากกว่าเสียงอ่ะนะในกลุ่มของเสียงเนี่ยมีอวิโภครูปไหมมีครับมีเพราะนั้นมีเสียงเข้าไปด้วยอวิโภครูปไปด้วยมันก็ซึมแทรกไปในต้นไม้ได้ไหมไม่ใช่เหมือนกันนะอ้าวแล้วทำไมมันถึงผิดปกติไปโตเร็วกว่าที่ต้นไม้ไม่ได้ฟังเพลงล่ะน่าพิสูจน์เพราะจริงๆแล้วกลุ่มของเสียงมันก็มีอวิโภครูปด้วยมันก็อาจจะเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่งใช่ป่ะในสารอาหารส่วนหนึ่งนี่แต่เขาไม่ได้บอกครับถ้าพวกไอ้เพลงที่มันไม่ดีไปฟังมันก็เหี่ยวเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอุตุที่ไม่เหมาะสมเช่นเสียงกลองแรงๆเสียงเพลงที่ดังเกินไปเพราะเวลาเขาเปิดเพลงก็เปิดเพลงคลาสสิกทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมให้เปิดเพลงแบบรุนแรงลองทดลองก็ได้ไปด่าต้นไม้ทุกวันดูต้นไม้จะเกี่ยวไหม